ฉันจะทำให้เธอรู้ว่าระหว่างผู้หญิงที่คงใครรักอย่างฉันกับผู้หญิงที่เป็นเมียแต่งที่คุณแม่เลือกอย่างเธอคงใครก็จะเลือกใครแต่ฉันก็ได้ชื่อว่าเป็นเมียแต่งหรือจะเรียกเมียแต่งคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.เสนอเป็นตอนแรกสวัสดีครับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็มีข่าวดีที่จะมาบอกแฟนๆรายการสีสันบันเทิงค่ะครับผมคือเราสองคนที่รักกันนะครับแล้วก็กำลังจะมีข่าวดีมาบอกอยากให้แฟนๆช่อง3ทุกคนเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานในสักขีพยานเรื่องอะไรนี่ได้นะคะคงใครต้องอยู่กับปรุงนะคะปรุงทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปอะไรล่ะนางอรุณภัยเนี่ยมาแย่งไปอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะพอก่อนนะคะคุณเบนซ์และก็คุณโรมนะคะคือตอนนี้เราสองคนกำลังทำหน้าที่พิธีกรรายการสีสันบันเทิงอยู่นะคะตื่นค่ะคือไม่ได้ถ่ายละครอยู่ขอโทษค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราสามคนก็มีละครดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับพี่เบนซ์แต่งตัวได้เซ็กซี่มากส่วนชมผู้เรยาเนี่ยอารยาเนี่ยสู้ไม่ได้เลยว่างั้นเถอะเรื่องนี้ดิฉันต้องยอมค่ะแต่ว่าถึงจะติ่มยังไงนะคะสุดท้ายก็ได้เป็นเมียแต่งนะคะไอ้มันไส้จริงๆเลยแต่ว่าเมียแต่งเวอร์ชันของเรา3คนจะเด็ดแซ่บถูกใจคอละครหรือเปล่านะคะเรามีเบื้องหลังมาให้ชมกันด้วยค่ะผู้หญิงน้องโน้ที่ยอมทนยิ่งใหญ่คิดถึงความดังและมีสีสันของตัวละครปรุงฉาดผู้จัดนกจริยาเลยหยิบบทประพันธ์รสแซ่บของนันทนาวีรชนเรื่องเมียแต่งมาปัดฝุ่นทำใหม่อีกครั้งให้นางเอกมากฝีมือเบนซ์พรชิตาวัดรอยเท้าปรับลุคเปรี้ยวจี๊ดสวมบทเดียวกับตัวเองแต่บวกเพิ่มความแรงให้ทันยุคทันสมัยแสดงตัวเป็นเมียนอกสมรสของเพลย์บอยมากรักคงไคลโลมพัชตาที่โดนคุณหญิงแม่ผู้ดีทุกระเบียดอตุกดวงตาบัญชาให้จดทะเบียนสมรสรับแม่สีเรือนสวยไม่มีที่ติอรุณประภัยชมพู่อรยามาเป็นเมียแต่งทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนความวุ่นวายเลยตั้งเขาเป็นพายุรักที่ทำให้3ตัวละครเอกชมพู่เบนซ์โลมต้องใช้พลังการแสดงมาสู้กันชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันเลยล่ะค่ะเขาบอกว่าผมเล่นเป็นพวกเพลย์บอยอะไรประมาณนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยได้ซะด้วยเพราะปกติก็จะเล่นแต่พีเรียดนะฮะก็จะเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องเล่นอะไรมากมายหรอกให้ดึงความเป็นตัวเองออกมาเล่นอะไรประมาณนั้นก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งครับผมที่ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็ได้เปลี่ยนรูปแบบของตัวเองด้วยนะฮะค่ะเรื่องนี้ก็ต้องกดลงนิดนึงค่ะเพราะว่าคือก็หลายๆคนก็จะค่อนข้างจะกังวลเพราะว่าคือจะค่อนข้างเรียบร้อยกว่าทุกเรื่องอะไรเงี้ยก็คือหวานกว่าทุกเรื่องอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าแบบว่าโอ๊ยเรียบร้อยมากโดนกระทำตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็มีสู้บ้างอะไรบ้างแต่ก็คือโดยรวมแล้วคือถือว่าลดความเปรี้ยวจากเรื่องอื่นลงไปเยอะค่ะเรื่องนี้นะคะมันเคยเป็นเล่นเรื่องที่พี่อะเคยเล่นแล้วก็พี่ก็มีความรู้สึกว่าในความเป็นเมียแต่งเนี่ยมันบอกเล่าอะไรแบบครบรสชาติดีมันมีทั้งกุ๊กกิ๊กพระนางทะเลาะเบาแหวงง้องอนแล้วก็มีความแรงของตัวปรุงฉัตรซึ่งน้องเบนซ์มารับบทนี้ที่ใช่เป็นตัวที่พี่เคยเล่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเบนซ์เนี่ยไม่ได้เล่นแบบนี้มานานแล้วแล้วก็กลับมาแล้วพลิกสีสันเป็นแบบร้ายเลยจริงๆหลายเรื่องแล้วที่ไม่ได้แต่งตัวเยอะๆไม่ได้แต่งตัวสวยมานานแล้วก็รู้สึกว่าพี่นกจริยาก็อยากจับให้เบนซ์ดูเปลี่ยนดูต่างจากเรื่องที่เล่นมาก็จะเป็นแบบเป็นสาวมั่นเป็นนางแบบอะไรเงี้ยก็จะสวยแต่งตัวสวยตลอดเวลาส่วนแม่นี่ก็จะเป็นเพื่อนซีคือว่าชื่อซาชาและชื่อจริงชื่อสุชาติแต่อยากจะรู้เหลือเกินว่าทำไมต้องใส่ส้นสูงขนาดนี้ กล้องช่วยแพนต่ำนะครับกล้องแพนต่ำครับครับอย่างสูงมันเป็นความใฝ่ฝันของเบนพี่ได้ใส่ส้นสูงเวลาอยู่กับพี่ผมสิครับโอ้ขย่งซะน้องตึงเรื่องนี้ครับผมตอนนี้หนุ่มๆทั่วประเทศต้องอิจฉาผมแน่ๆเลยนะครับซ้ายก็ชมพู่ขวาก็เบนโอ้โหหล่อจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเสือผู้หญิงแบบคุณโลมหมายถึงเป็นเหมือนคุณในละครเรื่องเมียแต่งทำไมฮะสุดท้ายระวังจะไม่เหลือใครนะคะถูกต้องค่ะห้ามเป็นแบบนี้เด็ดขาดนะคะว่าแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปอัปเดตข่าวเพื่อนๆในวงการบันเทิงกันดีกว่าค่ะครับผมอัปเดตบันเทิงครบรถได้ในรายการสีสันบันเทิงนะคะอ๋อแล้วก็รายการครอบครัวบันเทิงด้วยค่ะครอบครัวบันเทิงที่อยู่ในเรื่องเล่าเช้านี้นะคะ8:30 ทางช่อง3จะเห็นเบนนะคะนั่งข้างคุณสรยุทธแล้วก็มีคุณสุขวัญแล้วก็มีน้องไบร์แล้วก็มีพอได้แล้วครับพี่เบนครับพอได้แล้วได้มีโปรโมทตัวเองใหญ่เลยนะครับนิดนึงค่ะคนพอก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมละครกันต่อเลยดีกว่าค่ะไม่งั้นเดี๋ยว2คนนี้เขาจะวางมวยกันนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะคะหลังจบสีสันบันเทิงแล้วอย่าลืมชมตอนแรกของละครเรื่องเมียแต่งนะคะแล้วก็พบกับพวกเรา3คนได้ใ
ได้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ8:30 นะคะ8:00 เฮ้ย